จุดๆนี้คือภูมิใจที่สุดแล้วเพราะว่าผ่านคอยผ่านการประกวดมาแล้วหลายเวทีแล้วก็เป็นท็อป10ท็อป10ท็อป10วันนี้มายืนตรงนี้ได้ใส่มงกุฎเป็นท็อป5แล้วอ่ะปิดตำนานน้องคอยท็อป10แล้วนะคะคือปกติประกวดมาหลายเวทีก็ท็อป10ใช่ค่ะตั้งแต่เริ่มประกวดเด็กๆแบบไทยซุปอ่ะท็อป10ยูนิเวิร์สท็อป10ไทยแลนด์เวิร์สท็อป10อย่างเงี้ยเวทีนี้เขาเห็นคุณค่าเห็นศักยภาพของพลอยแล้วก็พาพลอยขึ้นมายืนอยู่ท็อป5จริงๆแล้วพลอยคิดว่า5คนอ่ะศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันเพราะทุกคนได้ค่าสายสะพายไทยแลนด์ไปประกวดเวทีนานาชาติทุกคนแต่อาจจะเหมือนที่พี่นวัดพูดในรายการว่ามีคาแรคเตอร์ใช่บริบทที่แตกต่างกันพลอยอาจจะตัวเล็กกว่าพี่โกโก้พี่นวัดสงสัยกลัวพลอยลากกระเป๋าไปเวนิสอันนี้คือโกโก้ตัวสูงกว่าก็จะสู้กับฝรั่งได้มันก็มีบริบทที่ต่างกันจริงๆต้องบอกว่าการประกวดนางงามมิสแกรนด์เนี่ยพอมันจบปุ๊บลงเวทีมาได้มงได้สายสะพายอะไรเสร็จเนี่ยมันก็แค่จุดเริ่มต้นในชีวิตของวงการบันเทิงจากนี้ความฝันของหนูๆเนี่ยจะไปทำอะไรกันต่อคะตอนนี้ค่ะโกโก้อยากทำอะไรลูกหลังจากนะตอนนี้สิ่งแรกก็คือเตรียมตัวให้พร้อมตุลามิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลที่ประเทศเวเนซุเอลาหลังจากนี้เราก็ไม่ต้องห่วงเรามีงานรองรับจุกๆแน่นอนค่ะจุกๆใช่พี่จะไว้พูดแล้วค่ะไม่ใช่ความฝันของหนูก็จริงๆทุกคนก็ต้องอยากเข้าวงการมันทำอะไรลูกเช่นอยากเป็นนักแบบอยากเป็นดาราอยากเป็นนักร้องทุกคนอยากเป็นนักแสดงหมดอยากเป็นนางเอกเป็นอะไรหนูยังเป็นอะไรก็ได้ถ้ามอบโอกาสให้หนูหนูเล่นได้หมดทุกบทจริงๆโกโก้ก็เคยเล่นบทมาแล้วเคยค่ะอาฟิวให้พี่ฟิวไปหน่อยค่ะสวยไหมสวยไหมสวยจริงๆครับเดี๋ยวนี้พี่ฟิวขอไปวันนักเอกก่อนเพื่อนนะครับเขาไปทำงานนิดนึงอันนี้โกโก้บอกแล้วมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลปีนี้ประกวดที่เวเนซุเอลาแล้วคนอื่นมีเวทีตรงไหนบ้างคะมีคนเดียวค่ะไปมิสยูนิเต็ดคอนติเนนต์ค่ะที่ประเทศเอกวาดอร์Miss United ก็เป็นอีกเวทีนึงคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าขนาดนี้การประกวดนางงามทั่วโลกมันมีหลายเวทีเพราะฉะนั้นในแต่ละเวทีเขาก็มีจุดเด่นมีอัตลักษณ์มีภาพแตกต่างกันไปหมดเลยถูกไหมคะเดี๋ยวตรงเห็นหนูบอกหนูต้องไปรายการต่อพี่บอยขอให้หนูพูดคนละหนึ่งประโยคขอบคุณแฟนๆพูดถึงชีวิตช่วงนี้ทำงานหนักแต่ได้มงมาคืนวันอาทิตย์ไม่ได้หยุดหย่อนเลยตื่นเช้านอนดึกตลอดหนูโกโก้เริ่มก่อนมาเลยคุณแม่ยอดกำลังยอดกำลังขึ้นใช่เขาก็เขาก็จะไปไหมได้ไหมได้อีกแป๊บนึงได้อีกหน่อยนึงอ่ะโกโก้พูดก่อนลูกก็สำหรับโก้นะคะอยากขอขอบคุณแฟนนางงามทุกท่านที่สนับสนุนโก้และเพื่อนๆแล้วก็สนับสนุนให้กำลังใจเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์มาตลอดแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือทีมงานมิสแกรนด์นครพนมที่ส่งโก้มาถึงฝั่งฝันในวันนี้แล้วก็อยากขอบคุณมากๆไม่มีใครหรอกค่ะที่จะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวต้องมีทีมเวิร์คค่ะขอบคุณค่ะร้องหนึ่งไปไหนต่อลูกยังไงขอบคุณยังไงลูกสำหรับพลอยตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะว่าจะได้ไปเวทีไหนต่อแต่พลอยต้องขอขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างพลอยมาตลอดตั้งแต่พลอยเริ่มประกวดตั้งแต่เด็กๆมีแฟนคลับที่แบบติดตามพลอยตั้งแต่พลอยยังตัวเล็กๆจนวันนี้พลอยประสบความสำเร็จทุกคนคือแรงผลักดันคือกำลังใจที่ดีที่สุดที่ทำให้พลอยประสบความสำเร็จในวันนี้และก็อยากจะให้ทุกคนอยู่เคียงข้างพวกเราทุกคนแล้วก็อยู่เคียงข้างเวทีแกรนด์ไปนานๆนะคะกะรองต่อมาสำหรับหนูก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะไปประกวดเวทีไหนแต่ที่ทราบแน่นอนก็คือได้ go inter ไปประเทศจีนแน่นอนค่ะ เพราะว่าได้เป็นสายสมอนแอมบาสเดอร์ค่ะเป็นแบรนด์ชุดชั้นในที่โด่งดังในประเทศจีนโอ้ใช่ค่ะสายสมอนเป็นสปอนเซอร์หลักของเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์และเป็นรางวัลชุดชั้นในเหรอคะใช่ค่ะโอ้ทุกคนมีงานหมดเลยลอง3ลูกค่ะก็สำหรับตุ๊กตานะครับมาประกวดหลายเวทีแล้วก็ไม่เคยเข้าท็อปอะไรเลยด้วยซ้ำจนวันนี้ได้มาเป็นครอบครัวมิสแกรนด์ไทยแลนด์คือแบบถือว่าประสบความสำเร็จมากๆก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เห็นถึงความตั้งใจของตุ๊กตาแล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ประสบความสำเร็จได้ก็เพราะว่ามีทุกคนเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ตุ๊กตาในการประกวดมิสยูนิเต็ดคอนติเนนต์ที่ประเทศเอกวาดอร์ด้วยนะคะให้ได้รางวัลมานะสุดท้ายค่ะลูกค่ะสำหรับส้มนะคะก็เป็นน้องเล็กสุดนะคะตัวเล็กสุดด้วยอายุน้อยสุดด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณพี่นวัดนะคะที่มอบโอกาสให้เด็กตัวเล็กแบบหนูแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมติดตามผลงานของส้มด้วยนะคะในช่อง 7HD นะคะเพราะว่าส้มได้รางวัล Rising Star ค่ะแล้วก็แน่นอนว่าพวกเราทั้ง5คนเนี่ยจะมีผลงานทางด้านการแสดงแน่นอนนะคะรอติดตามรับชมกันด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมคนมาใหญ่เลยอะคนมาใหญ่ถามคำถามโกโก้เรียกแขกโกโก้ก่อนฉันจะมาสัมภาษณ์เธอก่อนฉันมาสัมภาษณ์เธอฉันอ่านประวัติเธอโอเคมันมีมุมลบมุมบวกแต่มุมที่คนให้กำลังใจหรือว่าไปพูดถึงชีวิตของโกโก้ที่มันไม่ได้โรยกลีบกุหลาบคือพูดง่ายๆว่าพี่บอกใช้คำตรงๆเนาะ
เป็นลูกที่โตมากับคุณแม่โดยที่เราไม่รู้จักว่าพ่อคือใครแล้วจริงๆหนูไม่ได้มาครอบครัวที่มีฐานะก็คือปากกัดตีนถีบดูแลทั้งแม่แล้วก็น้องหนูอยากจะพูดตรงนี้ยังไงกับการต่อสู้ของผู้หญิงคนนึงจนวันนี้ได้มงเนี่ยก็อยากขอบคุณคนที่ให้กำลังใจและสนับสนุนโก้มาตลอดจนวันนี้การให้กำลังใจนั้นทำให้ก็ประสบผลสำเร็จในวันนี้เพราะว่าทุกๆคนค่ะขาดกำลังใจก็ไม่มีแรงสู้ต่อถึงแม้ว่าเราจะเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนเราก็ยังอยากได้กำลังใจจากคนรอบข้างจากแฟนๆอยู่ดีค่ะก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณพี่ณวัฒน์ที่ให้โอกาสหนูอีกครั้งนึงได้มาพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ขอบคุณเวที Miss Grand Thailand ที่ยินดีต้อนรับพวกเราทั้ง5คนด้วยค่ะชีวิตหนูลำบากหนูเล่าหน่อยสิอะไรคือแรงผลักดันให้หนูสู้แม่กับน้องค่ะหนูสู้เพื่อแม่กับน้องเพราะว่าชีวิตนี้หนูมีแค่แม่กับน้องจริงๆและหนูก็ดูแลอยากดูแลเขาให้ดีที่สุดไม่อยากให้เขาลำบากได้มงปุ๊บคุณแม่ว่าไงคะโอ้ยภูมิใจมากเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวที่สุดเลยค่ะหนูได้สวยจากแม่มั้ยลูกได้สวยจากแม่แน่นอนค่ะแล้วก็ได้ความสูงได้จากคุณพ่อใช่ทุกวันนี้ยังอยากเจอคุณพ่อไหมคะทุกคนแหละค่ะอยากเจออยากรู้ว่าใครเป็นคุณพ่อถ้าเกิดหนูยังไม่เคยเจอแล้วคุณพ่อหนูก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบมีลูกมีหนูใช่เพราะว่าพ่อกับแม่แยกทางกันก่อนที่หนูจะคลอดโพสต์มาเดี๋ยวนี้เราโพสต์ไหมคุณผู้ชมเราแชร์ไหมคะว่าโกโก้ค่ะมิสแกรนด์คนสวยตอนนี้เป็นดาวเด่นเป็นคนที่คนไทยรู้จักตามหาคุณพ่อชาวออสเตรียดีไหมขอบคุณมากค่ะแล้วคุณแม่ไม่มีแบบข้อมูลเลยเหรอคะว่าคุณพ่ออยู่ตรงไหนยังไงเป็นเดี๋ยวเราจะมีข่าวเดี๋ยวเราจะมีข่าวป้ามอลิสฉันก็ไม่ใช่กิตติศิลปะนะคะวันนี้ที่เราคอยต้องตามหาญาติให้กันอะไรอย่างเงี้ยแบบปรึกษาป้ามอลิสดีไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทาง Facebook ไลฟ์ส่งข้อความมาได้นะคะโอ้นางงามพร้อมใช้มากอันนี้พี่ปนวัฒน์พูดเสมอ5คนเนี้ยเป็นนางงามพร้อมใช้ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าอ่านประวัติกันมาเนี่ยอย่างโกโก้เนี่ยผ่านเวทีมาเยอะเยอะแล้วก็ต่อสู้มาเยอะทุกวันนี้อ่ะคำว่าพร้อมใช้เอาแค่เบื้องต้นคุณผู้ชมแต่งหน้าเป็นเองนี่ก็ถือว่าพร้อมใช้แล้วนะปกติเนี่ยนี่ปัจจุบันหรือนางงามปัจจุบันเนี่ยแต่งหน้าเองเก่งๆน้อยมากใครสอนหนูแต่งหน้ากันเนี่ยแต่งกันเองเนาะฝึกกันเองฝึกแรกๆก็อาจจะไม่สวยมากแต่พอแบบทำไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าที่เองเนาะใช่เหมือนเราจะรู้ว่าแบบน้ำหนักมือประมาณไหนจะรู้ใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้พี่โกโก้เสมอคนมาเยอะแล้วฝากทุกท่านที่ดูอยู่นะคะฝากแชร์ฝากกดไลค์เพจวันบันเทิงของเราด้วยโอ้ต้องลาแล้วล่ะเพราะพี่บอยมีภารกิจด้วยน้องก็มีภารกิจคุณผู้ชมเจ๊งไงก็แล้วแต่นะคะรักก็เชียร์ไม่รักก็อยากติดตามจะได้ไม่ต้องแบบว่าหงุดหงิดแต่พอโพสต์ด่าปุ๊บพี่นวัฒน์เขาฟ้องจริงนะคะบางทีเขาบอกดูให้การแล้วนะคะ3คดีเขาดำเนินการ3คดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเลงคีย์บอร์ดจงหยุดค่ะพี่นวัฒน์เขาไม่ได้เมาส์เล่นๆนะคะใครไปบอกเขาว่าอุ๊ยครูหรือเปล่าเมื่อกี้บอกเรียบร้อยแล้วค่ะ3คดีที่สน.ค่ะจบมั้ยฮะสงครามนางงามจบแล้วสงครามนางงามพี่นวัฒน์บอกแล้วจบแล้วจบที่เราที่เปิดตัวที่แรกใช่มั้ยพี่เต้ยเปิดตัวที่นี่ใช่ไหมว่าจบสงครามนางงามจบแล้วแต่พี่นวัดรับปากเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเกิดสมมติช่องวันของเราเนี่ยทำละครสงครามนางงามซีซั่น3นางพร้อมจะมาแสดงคู่กับพี่ลูกเกดขอบคุณทุกคนขอบคุณน้องทั้ง5คนเลยสวยงามอ่ะโพสต์หน่อยอ่ะเดี๋ยวหนูเดินไปให้โพสต์ให้ดูเดินไปสว่างสว่างหน่อยแล้วโพสต์ทีละคนทำไมคนข้างหลังไปหมดเลยไปหมดเลยได้เลยจ้ะได้โพสต์มาลูกห้องเราก็ย้ายใหญ่นะคะโพสต์หน่อยน้องนั้นล่ะค่ะเดินมาแล้วออกประตูไปเลยลูกนี่สวยงามสวยทุกคนยิ้มหวานลูกสาวพี่ณวัฒน์พร้อมใช้งานทุกคนบอยลาหน่อยคุณผู้ชมขอบคุณนะคะมีข่าวด่วนมีเรื่องฮอตมีประเด็นน่าสนใจพี่บอยถามตรงถามซอฟๆใสๆแต่ถามโดนใจแน่นอนโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีนะคะ